าแล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ช่วงรามาแคร์นะครับกับกิจกรรม Happy Life ของเราในวันอังคารเองนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะกลับมาพร้อมกับเมนูนะฮะที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สำคัญนอกจากจะทำง่ายแล้วนะครับรับประทานแล้วก็ต้องยิ่งสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นด้วยคืออร่อยแล้วได้สุขภาพครับคุณเต๋อใช่ครับวันนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับ คือปลาดอลลี่ราดซอสโหระพาโหชื่อเหมือนฟังดูอลังการเหมือนกำลังจะเดินเข้าไปรับประทานในร้านอาหารของเชฟมิชลินสตาร์ประมาณนั้นเลยนะครับคุณเต๋อรู้ไหมครับปลาดอลลี่เนี่ยครับนะครับหลายคนถ้าเกิดว่าตอนนี้มีการส่งเรื่องของโซเชียลมีเดียนะฮะทาง LINE บ้างทาง Facebook บ้างบอกว่าปลาดอลลี่เป็นปลาสวายเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกจริงๆเลยว่าผมไปหาข้อมูลว่าปลาดอลลี่เนี่ยนะครับเขาอยู่ในกลุ่มพันธุ์เดียวกับปลาสวายแต่ไม่ใช่ปลาสวายนะถามว่าไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ในพันธุ์เดียวสายพันธุ์เดียวกันนะฮะบางคนก็แบบว่าทางบริษัทนึงไปตัดต่อแต่งพันธุกรรมแล้วก็เอามาเลี้ยงแล้วเป็นปลาดอลลี่นะครับจริงๆแล้วเขาอะเป็นปลาในกลุ่มเดียวกับปลาสวายเพราะว่าเขาเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดนะครับเป็นปลาที่เป็นมีหนังนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาชื่อแพนกาเซียสดอลลี่นะครับเป็นปลาในอาศัยในน้ำจืดและก็น้ำกร่อยนะครับแล้วก็ไม่มีเกล็ดเป็นปลาหนังนะครับแต่เขาจะดีตรงที่ว่าเขาเนี่ยเราเห็นตรงที่เขาขายเนี่ยมันเขาจะน้อยนะครับใช่ไหมฮะเขาก็จะแล่มาขายให้เราเนี่ยตามอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าบางทีก็จะติดหนังบางทีก็จะไม่ติดหนังใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครที่ทำกับข้าวอยู่นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ตามชอบใจเลยนะครับพอได้มาเนี่ยครับท่านผู้ชมก็จะได้เป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าเห็นเนี่ยลักษณะเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะได้เป็นแบบลักษณะปลาก็จะเป็นชิ้นอย่างเงี้ยที่เขาหั่นมาให้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิลเล่คือเลาะก้างออกเรียบร้อยใช่ครับบางที่ก็จะมีขายพร้อมหนังด้วยติดมานิดหน่อยที่แต่ส่วนใหญ่จะเห็นขาวๆแบบนี้นะครับก็เอามาล้างน้ำนะครับแล้วก็มาทอดในน้ำมันนะครับน้ำมันน้อยๆนะครับแล้วแต่ชอบนะคุณเต๋อชอบน้ำมันมะกอกใช่ไหมครับใช่ฮะอาจารย์ครับแต่ว่าเห็นบางทีเขาก็อาจจะใช้เนยไหมฮะอาจารย์ได้ครับนะฮะเพราะว่าอาจจะดับกลิ่นคาวนิดนึงไหมอาจารย์แต่ว่าน้ำมันมะกอกก็ดีนะอาจารย์น่าจะดีต่อสุขภาพมากกว่าใช่ครับคือแล้วแต่คนชอบนะครับอาจจะเป็นเรื่องของน้ำมันถั่วเหลืองนะครับหรือน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันมะกอกก็ได้นะครับคือแล้วแต่บ้านไหนที่ใช้น้ำมันประเภทไหนนะครับแล้วก็ฉาไว้ก้นกระทะแล้วก็ทอดไฟอ่อนๆนะครับอาจารย์พูดถึงประโยชน์ของปลาดอลลี่สักนิดหนึ่งนะอาจารย์ฮะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงปลาเนี่ยนะครับโดยมากแล้วทุกคนจะนึกถึงปลาอยู่หนึ่งชนิดเลยที่บอกว่าโอ้โหกินแล้วเนี่ยทำให้เราฉลาดขึ้นหรือว่าทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นก็คือแซลมอนอาทิตย์ที่แล้วเราทำไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแซลมอนอาจารย์ฮะอาทิตย์นี้ก็ถือเป็นปลาอีกหนึ่งชนิดนะครับอาจารย์ที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มหันมานิยมรับประทานกันมากขึ้นทุกวันเลยนะฮะอาจารย์แต่ว่าเราก็ต้องบอกว่ามีความรู้เกี่ยวกับปลาชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ครับคือว่าปลาชนิดนี้นะครับที่เราคือแซลมอนเนี่ยที่เรารู้จักกันว่ามีโอเมก้าสามโอเมก้าหกใช่ไหมครับแต่ปลานะครับหลายชนิดก็มีโอเมก้าสามโอเมก้าหกไม่แพ้กับปลาแซลมอนนะครับปลาไทยของเราก็คือปลาสวายที่เราเคยนำเสนอไปเพราะว่าปลาสวายนี่มีโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับแต่ว่าตัวของเขาอาจจะมีกลิ่นคาวบางคนอาจจะทานไม่ได้นะครับนะปลาดอลลี่เนี่ยอยู่ในสายพันธุ์เดียวกับกลุ่มปลาสวายเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเรื่องของโอเมก้า3กับโอเมก้า6อยู่เยอะนะครับโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยช่วยการเจริญเติบโตของระบบประสาทนะครับนอกจากนั้นยังช่วยเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลเพราะเขาเป็นไขมันที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเอาไปเรื่องของรักษาเนี่ยสามารถลดผู้ป่วยที่ไตรกลีเซอไรด์สูงนะครับเป็นไขมันชนิดนึงคือไตรกลีเซอไรด์นะฮะสามารถลดลงได้นะครับอย่างนั้นเป็นต้องทานเป็นรูปเม็ดแต่ถ้าเราไม่อยากกินอย่างนั้นเราก็นะครับใช้เรื่องของการรับประทานปลานะที่มีโอเมก้า3กับโอเมก้า6เป็นชิ้นๆแบบนี้ไปเลยครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าต้องรับประทานเท่าไหร่ถึงจะต้องลดเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูแลสุขภาพว่ารับประทานอาหารเนี่ยที่เป็นเรื่องของปลานะฮะใช่ไหมเราลดเรื่องของแป้งลดเรื่องของน้ำตาลนะฮะลดเรื่องของไขมันส่วนอื่นไปนะครับเราก็จะลดพวกไขมันไตรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลได้อยู่แล้วนะครับผมว่าน่าจะเห็นอย่างชัดเจนเลยอาจารย์ฮะถ้าไม่เชื่อคุณผู้ชมลองสัก2อาทิตย์มั้ยฮะอาจารย์ทานข้าวให้น้อยลงหรือว่าไม่ทานข้าวเลยแต่ว่าทานผักกับปลาเนี่ยนะฮะอาจารย์รับรองถ้าไม่เบื่อซะก่อนนะอาจารย์ถ้าไม่เบื่อซะก่อนนะฮะถ้าทำได้เนี่ยยิ่งยาวเท่าไหร่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ารูปร่างของตัวเองก็จะยิ่งผอมลงแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่ารายการของเราเนี่ยพยายามหาเมนูที่หลากหลายมานำเสนอนะครับปรับเปลี่ยนไปแต่ละสัปดาห์นะครับแต่เมนูของเราเนี่ยก็จะมีแคลอรี่ต่ำหมายถึงให้พลังงานน้อยมีความอร่อยมีคุณค่าทางอาหารนะครับใช่แล้วอาจารย์
ทำวิธีกันเลยดีไหมฮะอาจารย์เรามาเริ่มลงมือกันเลยพูดถึงเรื่องปลาปลานี่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะแผ่นเสียก็คือลงไปนาบกับกระทะที่เราใส่น้ำมันลงไปเรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากใช้เนยอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าแนะนำว่าเป็นน้ำมันอย่างอื่นดีกว่าน้ำมันมะกอกดีกว่าใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะคราวนี้ส่วนที่เราจะมาทำกันในรายการนะอาจารย์มันคือซอสโหระพาใช่ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับนี่นะครับวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างครับอาจารย์ใบโหระพาครับที่ขาดไม่ได้นะครับซอสโหระพาไปเอาใบมะกอกมาใช้ไม่ได้ใบโหระพานี่เขาจะได้กลิ่นด้วยนะครับครับอาจารย์นะครับก็จะได้กลิ่นของโหระพาก็ช่วยเรื่องของการเจริญอาหารใช่ไหมครับโหระพาก็ช่วยเรื่องของขับลมด้วยนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่คนนะครับอันนี้เราอาจจะมาหั่นซอยฝอยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะบดก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับอย่างที่อาจจะมาตำก็ได้มาบดก็ได้นะครับให้กลิ่นออกมาหน่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของน้ำผึ้งน้ำผึ้งแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความหอมแบบไทยๆอาจจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลปี๊บนะครับไปละลายน้ำอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เนี่ย คืออันนี้เมลอนผมชอบมากไม่ใช่เลมอนอ๋อครับขอบคุณนะถ้าไม่แก้ให้นี่แป๊กเลยแต่แก้ให้ก็แป๊กนะจะบอกว่าเป็นมะนาวฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือว่ามันเป็นของเขาจะมีน้ำที่เยอะกว่าแล้วก็มีกลิ่นที่แบบจัดจ้านมากกว่าที่ไม่เหมือนมะนาวไม่เหมือนไลม์นะฮะก็เป็นเลมอนก็คือว่าเราเอามานะฮะเอามาเป็นน้ำนะครับแล้วก็มาเป็นแบบว่าเปลือกของเขาช่วยเรื่องของกลิ่นนะครับขูดออกมาอย่างนี้เหรออาจารย์ทำไมเราต้องมีอันนี้เข้ามาผสมด้วยนะอาจารย์ช่วยกลิ่นครับช่วยกลิ่นนะครับอ๋อนี่เป็นขูดเปลือกนะฮะเปลือกของเลมอนที่นำมาใช้ก็จะทำให้มีกลิ่นสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีน้ำสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมกันนะครับจัดจานนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะฮะผมก็เลือกของไอ้ผักนะครับผักสลัดแล้วก็ไอ้นี่คือมะเขือเทศนะครับอาจารย์โอ้โหอาจารย์งั้นเดี๋ยวผมเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเริ่มต้นนี่เริ่มต้นจากการเอาใบโหระพามาก่อนนะฮะอาจารย์ที่หั่นเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมฮะชอบแบบปั่นนะฮะแล้วก็ปั่นให้มันละเอียดได้นะครับครับคือใบโหระพาของเขาเนี่ยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคุณเต๋อครับอาจารย์นะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับครับในผู้หญิงให้นมลูกนะฮะยังช่วยทำให้น้ำนมกระตุ้นน้ำนมด้วยนะครับโอ้ครับอาจารย์ใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวผมใส่เยอะไปเดี๋ยวมันจะหวานนะฮะอันนี้รสชาตินี่ควรจะมีเปรี้ยวนำนิดนึงแต่ว่าน่าจะต้องเจือจางรสชาติหน่อยไหมอาจารย์โดยการใช้น้ำต้มสุกนั่นเองนะฮะอาจารย์ที่เจือจางให้รสชาติเนี่ยอ่อนลงนิดหนึ่งนี่ชวบโอ้โหแบบนี้นะฮะอาจารย์คนแบบนี้ผมว่าอันนี้เราต้องใส่เปลือกเลมอนให้ได้กลิ่นนะครับแบบนี้นะฮะโหแต่อาจารย์คือรสชาติเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยนะฮะอาจารย์ว่ารสชาติเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าดูจากสีแล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับสีมันดูน่ากินดีนะครับเอาละอาจารย์เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตพักเอาไว้ก่อนให้อาจารย์ตกแต่งจานปลาดอลลี่ของเราก่อนนะฮะอาจารย์นี่นะครับจริงแล้วก็นะครับแล้วก็แบบให้มันนี่นะครับสวยๆหน่อยมาแบบนี้เลยโอ้โหอาจารย์นะครับโอ้ผมชอบกินผักครับชอบกินผักนะอาจารย์ชอบกินผักนะใช่ครับผักดูเยอะกว่าปลาไปเยอะนะฮะอาจารย์นี่ครับเป็นเมนูสุขภาพนะครับแล้วก็เราก็แต่งมะเขือเทศสักนิดนึงนะฮะแล้วแต่คนชอบนะครับผักนะฮะมะเขือเทศนะครับเมื่อกี้เราดูสกู๊ปแล้วใช่ไหมครับมะเขือเทศเขาจะมีเรื่องของวิตามินซีสูงนะครับช่วยบำรุงนะครับแบบนี้นะฮะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับในนี้เป็นเรื่องของอาหารคลีนฟู้ดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่ไอ้นั่นเพิ่มใส่ไอ้นี่เพิ่มเนี่ยนะฮะอาจารย์แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเน้นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะอาจารย์ครับนี่ผมราดเลยนะครับอาจารย์ช่วยแฮปโอ้โหขออนุญาตนะฮะเราจะเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ลดการปรุงแต่งแต่ว่าใช้ได้เลยนะเรื่องของรสชาติเนี่ยเราปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคลได้นะครับพอไปทำจริงใครชอบเปรี้ยวนะครับใครชอบหวานใครชอบอะไรอย่างเงี้ยสามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วฮะอาจารย์คือเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆนะฮะอันนี้ผมการันตีเลยถึงเรื่องความง่ายของเขานะครับได้มาเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านผู้ชมชมนิดนึงนะครับนะครับอาจารย์รู้สึกสัปดาห์นี้สวยนะครับสัปดาห์นี้แต่งซะดูสวยน่าทานเลยนะครับเหมือนเราไปทานที่ร้านอาหารเลยโอ้โหสุดยอดมากครับอาจารย์และนี่คือเมนูของเรานะฮะอาจารย์ปลาดอลลี่ราดซอสโหระพานะครับแต่ว่าเราจะไม่ทำการชิมกันฮะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีพิธีกรสาวสวยหุ่นดี
สุขภาพก็ยอดเยี่ยมครับคนหนึ่งฮะมารอพวกเราอยู่แล้วนะฮะต้อนรับคุณเกมจิรายุจุฑฒพุทธิสวัสดีครับสวัสดีค่ะเต๋อเรียสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะแม่รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นอุปสรรคต่อการรับประทานของเต๋อยังไงก็ไม่รู้นะคะจริงๆทานก่อนชิมก่อนแล้วค่อยโยนต่อในช่วงหน้าก็ได้นะคะนี่จริงๆรอพี่เกมเข้ามาเนี่ยแหละจะให้พี่เกมชิมแล้วก็บอกหน่อยว่า2หนุ่มทำกับข้าวรสชาติเป็นอย่างไรถูกใจหรือเปล่านี่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นงั้นขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะโทรมาตามหมายเลขที่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้บนหน้าจอหรือจะกดมาก่อนก็ได้ค่ะจองคิวกับทีมงานของเราก่อนนะคะ023547104-5นะคะนอกจากอาจารย์ธเนศกันสารแล้วนะคะยังมีอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลธนพรนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะมาร่วมพูดคุยตอบคำถามด้วยเชื่อว่าเต๋อรี่คงอยากจะโทรมาถามอาจารย์สิริสุชาหรือว่าอาจารย์มะเหมียวแน่นอนใช่ไหมจ๊ะใช่เลยตอบแบบเสียงทุ่มมากเลยหื่นมากเลยไม่ใช่นะไม่หื่นไม่หื่นว่าดีฮะอาจารย์สิริสุชาตอบคำถามดีชอบอาจารย์ธเนศล่ะคะอาจารย์ธเนศตอบดีมากเลยเราให้คุณเกมชิมกันเลยดีกว่านะครับคุณเกมฮะรบกวนเดินมาชิมสักนิดหนึ่งปาดอลลี่ราดซอสโหระพาของเราว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเอาเดินเข้ามาแล้วอาจารย์ครับช้อนครับนี่เดี๋ยวบอกความรู้สึกหน่อยก่อนที่เราจะพาผู้ชมไปพักเคารพธงชาติกันนะครับเดี๋ยวอนุญาตตัดให้ด้วยนี่คือ2หนุ่มต้องป้อนไหมฮะต้องป้อนไหมครับผมว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ2หนุ่มนี้ไม่ชิมกันก่อนเลยชิมให้ให้ฉันเป็นทดลองเลยให้เกียรติสตรี Lady First ใช่ครับ Lady First มาถ้ามีอะไรอันตรายก็ Lady First ไม่ชอบผักอ่ะนี่ดีครับอุ้ยอันมันต้องกินโหระพาด้วยนะฮะหอมมากเลยโอ้โหเกียรติผมกลัวแล้วพี่เป็นยังไงบ้างโอ้โหดูใบหน้าคุณผู้ชมฮะหอมมากใช่ไหมฮะหอมทั้งเลมอนหอมทั้งโหระพาใช่ใช่หอมเมนูของเราอร่อยใช่แล้วอาจารย์อันนี้จริงเลยครับพี่เกมเนี่ยต้องชอบมากๆแน่ๆเลยเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะฮะใน1ชั่วโมงแรกคุณผู้ชมครับกับรายการพบหมอรามาเราจะลาคุณผู้ชมไปพักครบธงชาติกันนะครับลาพี่เกมลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขภาพดีครับเลมอนลอมอร่อยมากเลย